คุณจะแก่ก่อนวัยแบบดับเบิ้ลเคยสงสัยไหมคะว่าคนไทยส่วนใหญ่มีพืชผักสมุนไพรเนี่ยกินเยอะแยะมากมายเลยมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากแล้ววิตามินเยอะมากแต่ทำไมสถิติหลังบ้านของประเทศไทยเนี่ยโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันเลยหลักๆเลยในขณะที่กินอาหารสุขภาพแต่ในอาหารนั้นเนี่ยใส่น้ำตาลเพิ่มใช่คุณกินสมุนไพรมันดีมีประโยชน์กินน้ำชาเขียวดีมีประโยชน์ใช่ไม่เถียงเลยแต่เข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยชาเขียวใส่อะไรใส่น้ำตาลเก๊กฮวยใส่อะไรใส่น้ำตาลมีอะไรอีกสมุนไพรกระเจี๊ยบเอ้ยใส่น้ำตาลอีกเวลาที่คุณกินเกินขนาดความจำเป็นของร่างกายเนี่ยมันจะถูกเก็บสะสมให้เปลี่ยนไปเป็นไขมันไว้ใช้ยามจำเป็นส่งผลให้คุณอักเสบตั้งแต่หัวจรดเท้าแน่นอนว่าข้างในอักเสบเซลล์เสื่อมข้างนอกหน้าแก่ค่าเฉลี่ยที่เราควรจะกินน้ำตาลต่อวันผู้หญิงนะประมาณ6ช้อนชาต่อวันผู้ชายก็9ช้อนชาดังนั้นให้คุณระวังนะถ้ารักตัวเองรักสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารสุขภาพที่ใส่น้ำตาลข้อนี้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยหน้าเด็กลงไม่แก่ก่อนวัยได้ที่สำคัญแถมลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายได้